ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีและคสช.พลเอกประวิตรยืนยันค่ะว่ายังไม่มีปัจจัยใดที่จะทำให้มีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปโดยส่วนตัวแล้วก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมกับพรรคการเมืองใดและพร้อมที่จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ในการเป็นนายกรัฐมนตรีต่อค่ะค่ะความเคลื่อนไหวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมครม.และคสช.ว่าวันนี้เป็นการหารือตามปกติเพื่อติดตามงานที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.สั่งการไว้แล้วเช่นเรื่องการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทงแต่ยืนยันว่าไม่มีการพูดคุยถึงสถานการณ์ทางการเมืองรวมทั้งเรื่องของ4รัฐมนตรีไปเปิดรับสมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐวันแรกเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของคสช.แต่คสช.มีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยเท่านั้นค่ะซึ่งคสช.ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองค่ะและยังได้ย้ำว่าขณะนี้คสช.ยังไม่พบปัจจัยใดที่จะทำให้มีการเลื่อนการเลือกตั้งและไม่ทราบความเคลื่อนไหวที่พรรคการเมืองที่บอกว่าไม่พร้อมจะเลือกตั้งค่ะพร้อมกล่าวว่าขณะนี้ตนเองยังไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดเพราะยังไม่ชอบพรรคการเมืองที่มีอยู่ตอนนี้รวมถึงยังไม่สนใจเรื่องนโยบายขณะเดียวกันได้ย้ำถึงการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อค่ะอย่างไรก็ตามยังเปิดเผยด้วยว่าที่ประชุมครม.วันนี้มีมติคลายล็อกร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษให้ใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์โดยกำหนดเป็นบทเฉพาะการให้ใช้5ปีซึ่งหลังจากนี้รัฐบาลจะส่งร่างให้สนช.พิจารณาซึ่งจะทันในรัฐบาลนี้แน่นอนค่ะทั้งนี้แม้ว่าพลเอกประวิตรจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อแต่ก็ยังสงวนท่าทีทางการเมืองอยู่ค่ะทัศพลทิสเถียรถ่ายภาพณัฐลักษณ์ชัยคีรีทีมข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ